ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2ของเรื่องเจงกิสข่านมาเรียนรู้ประวัติของยอดคนอัจฉริยะในรอบ 1,000 ปีที่เป็นทั้งนักรบและก็นักบริหารต้องถือได้ว่าเป็นคนที่มีความมหัศจรรย์มากทีเดียวนะคะเป็นเพียงนักรบเร่ร่อนนะคะจากเผ่าเล็กๆในทะเลทรายแต่สามารถที่จะขยายอาณาเขตได้กว้างขวางแม้กระทั่งฝรั่งมังค่ายังต้องหวาดเกรงเรื่องราวของเจงกิสข่านหรือว่าเตมูจินนั้นมีหลายแง่มุมที่น่าศึกษาค่ะสำหรับเรื่องราวของเจงกิสข่านที่นำมาเล่าในห้องสมุดหลังใหม่นำมาจากหนังสือที่ชื่อว่าเจงกิสข่านเรียบเรียงโดยมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะมาติดตามกันต่อนะคะว่าเตมูจินแล้วก็น้องชายคือคาซ่าจะสามารถร่วมมือกันแล้วก็กำจัดพี่ชายคนโตที่ชื่อว่าเบกเตอร์ได้หรือไม่เบกเตอร์ซึ่งเป็นลูกเมียหลวงแล้วก็เป็นพี่ชายที่ชอบรังแกเตมูจินแล้วก็น้องๆในฐานะลูกเมียน้อยมาตลอดแล้วถ้าปล่อยไว้ต่อไปแม่ก็จะต้องตกเป็นภรรยาของเบกเตอร์ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2ของเรื่องเจงกิสข่านมาเรียนรู้ประวัติของยอดคนอัจฉริยะในรอบ 1,000 ปีที่เป็นทั้งนักรบและก็นักบริหารต้องถือได้ว่าเป็นคนที่มีความมหัศจรรย์มากทีเดียวนะคะเป็นเพียงนักรบเร่ร่อนนะคะจากเผ่าเล็กๆในทะเลทรายแต่สามารถที่จะขยายอาณาเขตได้กว้างขวางแม้กระทั่งฝรั่งมังค่ายังต้องหวาดเกรงเรื่องราวของเจงกิสข่านหรือว่าเตมูจินนั้นมีหลายแง่มุมที่น่าศึกษาค่ะสำหรับเรื่องราวของเจงกิสข่านที่นำมาเล่าในห้องสมุดหลังใหม่นำมาจากหนังสือที่ชื่อว่าเจงกิสข่านเรียบเรียงโดยมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะมาติดตามกันต่อนะคะว่าเตมูจินแล้วก็น้องชายคือคาซ่าจะสามารถร่วมมือกันแล้วก็กำจัดพี่ชายคนโตที่ชื่อเบกเตอร์ได้หรือไม่เบกเตอร์ซึ่งเป็นลูกเมียหลวงแล้วก็เป็นพี่ชายที่ชอบรังแกเตมูจินแล้วก็น้องๆในฐานะลูกเมียน้อยมาตลอดแล้วถ้าปล่อยไว้ต่อไปแม่ก็จะต้องตกเป็นภรรยาของเบกเตอร์ตามประเพณีของชนเผ่าว่าภรรยาของผู้นำคนก่อนก็จะต้องตกเป็นภรรยาของผู้นำเผ่าคนต่อไปเอาละค่ะเรามาติดตามฟังกันเลยนะคะว่าเตมูจินแล้วก็น้องชายเนี่ยจะสามารถกำจัดเบกเตอร์ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่คาซ่าเข้าทางด้านหน้าของเบกเตอร์เพราะว่าคาซ่านี่เป็นคนแรงเยอะแล้วก็เป็นนักแม่นธนูที่มีความรวดเร็วว่องไวส่วนเตมูจินเข้าทางด้านหลังเพราะว่าเตมูจินเนี่ยอ่อนแอกว่าเบกเตอร์ต้องเล่นงานทีเพลจึงจะได้เปรียบคือวางแผนกันอย่างดีนะคะพอย่องเข้าไปใกล้ได้ที่ทั้งสองก็ยิงธนูเข้าใส่เบกเตอร์ทางด้านหน้าด้านหลังพร้อมๆกันผลก็คือเบกเตอร์ตายค่ะตายคาที่เลยไม่นานข่าวการตายของเบกเตอร์ก็แพร่งพรายออกไปแล้วก็เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางจริงๆแล้วการฆ่ากันก็ถือเป็นเรื่องที่แทบจะปกติธรรมดาเพราะว่าแต่ละชนเผ่าก็จะมีเรื่องแย่งชิงทะเลาะเบาะแว้งฆ่ากันตายอยู่เสมอใครดีใครอยู่ล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากันเองภายในเผ่าหรือว่าการสู้กันนอกเผ่าก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแต่ทีนี้ในกรณีของเตมูจินกับเบกเตอร์เนี่ยเป็นการฆ่ากันเองในครอบครัวเพราะไม่ว่าจะอย่างไรเตมูจินกับเบกเตอร์ก็ถือได้ว่าเป็นพี่น้องกันคือพ่อเดียวกันการฆ่ากันเองในครอบครัวในหมู่ญาติพี่น้องอันนี้ถือว่ารับไม่ได้และจะต้องถูกปราบปรามวิธีการแก้ปัญหาของเตมูจินจึงไม่เป็นผลดีอย่างที่เขาคิดซะทีเดียวทีนี้เมื่อทางฝ่ายตระกูลไฮซูอูหรือว่าตายิชิอุดนะคะซึ่งเป็นญาติๆกับเยซูไกพ่อของเตมูจินรู้ข่าวที่เตมูจินฆ่าพี่ชายต่างแม่ก็ถือโอกาสที่จะรังแกเตมูจินไปด้วยในตัวนอกจากเพื่อลงโทษคนเรียกว่าคือได้ประโยชน์หลายต่อนะคะนอกจากว่าทำทีเป็นลงโทษคนเลวตามค่านิยมแล้วเนี่ยคือก็ไม่ถูกต้องนะคะในการที่จะฆ่าพี่ชายของตัวเองไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ทำทีเป็นมาลงโทษแล้วก็ยกกำลังไปจับเตมูจินแล้วก็จับได้ด้วยพอจับตัวเตมูจินได้ทางตระกูลนี้เนี่ยก็ใช้งานเตมูจินเยี่ยงทาสเตมูจินถูกใช้งานให้ทำงานร่วมกับทาสคนอื่นๆคราวนี้ชีวิตของเตมูจินลำบากยิ่งกว่าเดิมเขาถูกใช้งานค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ถูกรังเกียจในหลายๆเรื่องตั้งแต่มีแม่ที่ถูกหาว่าเป็นผู้หญิงกาลกินีซึ่งทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันแล้วก็แย่งชิงกันและตัวเขาเองก็ยังไปฆ่าเบกเตอร์อีกฆ่าพี่ชายตัวเองอีกทั้งที่จริงๆในกรณีของแม่เตมูจินเนี่ยเป็นการกระทำของผู้ชายทั้งนั้นเลยคือไปแย่งชิงเขามาแต่ผลเสียนี่ก็ตกอยู่ที่ผู้หญิงหมดเลยนะคะเตมูจินก็คงถูกหลายเรื่องกระหน่ำซ้ำเติมก็เป็นที่รังเกียจแต่ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าคนที่คอยควบคุมดูแลเตมูจินนี้ก็เป็นทาสเหมือนกันเป็นทาสที่ทางตระกูลไฮซูอู้เนี่ยมอบหมายให้ควบคุมดูแลเตมูจินแล้วก็เห็นอกเห็นใจเตมูจินก็ค่อยยังชั่วหน่อยเตมูจินก็เลยพอจะอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะลำบากหน่อยก็ตามการเวลาผ่านไปนานนับปีเตมูจินได้ขอร้องให้ผู้ควบคุมช่วยเหลือให้เขาหนีรอดไปได้พอหนีรอดชีวิตทาสมาได้เตมูจินก็มานั่งนึกว่าคนเป็นญาติกันใช่ว่าจะปฏิบัติดีต่อกันเสมอไปเสมอไรครอบครัวไฮซูอู้ก็ถือเป็นญาติแต่กลับทำกับเขาอย่างโหดร้ายทารุณสู้พวกทาสก็ยังไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวดองเป็นญาติโกโหติกาอะไรกันเลยแต่ก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจกับเขาแล้วก็ดูแลเขาเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนับแต่นั้นมาเตมูจินก็ลดความศรัทธาในระบบครอบครัวคือไม่ได้ให้ความสำคัญกับเครือญาติจนเกินไปแต่มองเห็นความสำคัญของคนอื่นๆด้วยคือไม่ใช่ญาติเท่านั้นที่จะทำดีต่อเราคนอื่นก็ทำดีต่อเราได้ไม่ใช่คนอื่นเท่านั้นที่จะทำเลวต่อเราญาติก็ทำเลวต่อเราได้เช่นกันเมื่อเตมูจินหนีรอดชีวิตทาสมาได้มีชีวิตเป็นอิสระมีชีวิตเป็นของตัวเองเขาก็นึกถึงบุญคุณของทาสในตระกูลไฮซูอู้ซึ่งเป็นคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็สำนึกถึงบุญคุณว่าถ้ามีโอกาสเขาจะต้องทดแทนพอกลับมาอยู่กับครอบครัว
ซึ่งมีแม่และน้องๆเตมูจินก็ต้องทำงานหนักนะคะในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าเป็นพี่ชายคนโตเตมูจินฝึกน้องๆให้เข้มแข็งให้ขี่ม้าเก่งให้ยิงธนูแม่นให้มีความชำนาญในการล่าสัตว์เพราะว่าทั้ง3อย่างนี้จะทำให้ชีวิตและครอบครัวอยู่รอดได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในระหว่างนี้เตมูจินซึ่งเริ่มโตเป็นหนุ่มก็ได้มีความคิดที่จะสร้างเผ่ามองโกขึ้นมาใหม่แม้ว่าจะยังไม่ใหญ่โตแต่ก็พอจะมีรูปร่างมีหนทางที่จะสร้างให้ใหญ่ขึ้นมาได้วิธีการสร้างเผ่าของเตมูจินนั้นเขาทำอย่างไรตามหลักฐานนี่ไม่แน่ชัดแต่ก็จะเป็นไปใน3ลักษณะนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างหรืออาจจะทั้ง3อย่างร่วมกันค่ะนั่นก็คือ1การสร้างวีรกรรมของเตมูจินกับน้องๆด้วยการบุกเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกทหารกิมจับคือตอนนั้นทหารกิมออกตามล่าผู้หญิงหรือคนที่แข็งแรงแล้วก็นำกลับไปเมืองกิม2ก็คือเตมูจินเข้าไปในที่ที่เขาเริ่มมีการรวมตัวหรือว่าร่วมกันสร้างเผ่าขึ้นใหม่เพราะว่าชีวิตของบรรดาชนเผ่าเนี่ยอยู่แบบตัวคนเดียวไม่ได้ต้องรวมกลุ่มกัน3เนื่องจากเผ่ามองโกที่แยกทางไปสังเกตเห็นเตมูจินเติบใหญ่ก็เริ่มกลับมาอยู่คือแต่ก่อนนี้เตมูจินไม่อยู่ลูกชายของหัวหน้าเผ่าคนที่แล้วไม่อยู่ก็กระจัดกระจายพอเตมูจินกลับมาแล้วก็เริ่มโตเป็นหนุ่มก็เริ่มมีคนกลับมาอยู่ใหม่เป็นเผ่าเดิมอันนี้คือ3เหตุผลที่สันนิษฐานว่าทำให้เตมูจินเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นหัวหน้าเผ่าเริ่มมีผู้คนสมัครพรรคพวกมากขึ้นและต่อมาเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าเผ่าแล้วก็ตั้งเป็นเผ่ามองโกเผ่าใหม่ประชาชนเผ่ามองโกที่ตั้งนี้นะคะก็เริ่มจากจำนวนหลัก10จนขยายกลายเป็นหลัก100ในปีพุทธศักราช1721ค่ะเตมูจินก็ได้เดินทางไปที่เผ่าหนจิลาเพื่อสู่ขอบูไตว่าที่เจ้าสาวคนเดิมมาเป็นภรรยาคนที่เขาเคยสัญญาเอาไว้แล้วก็ไปอยู่บ้านเธอไม่ครบ2ปีแล้วก็ต้องจากมาซะก่อนทางเผ่าหนจีลาไม่รังเกียจเตมูจินที่แม้จะมีศัตรูมากมายแต่ก็ยอมที่จะยกลูกสาวให้ตอนนั้นเตมูจินมีอายุได้16ปีค่ะเตมูจินพาบูไตมาอยู่เป็นภรรยาในครอบครัวของตนแล้วก็คิดถึงเรื่องที่จะต้องสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อลูกหลานจะได้มีอนาคตที่ดีต่อไปเรื่องสำคัญในชีวิตของเตมูจินก็คือการสร้างเผ่ามองโกขึ้นมาใหม่นั่นเองขณะนั้นเผ่าของเตมูจินยังเป็นเพียงเผ่าเล็กๆผู้คนในเผ่าก็ยังไม่เข้มแข็งแม้กระทั่งตัวเขาเองซึ่งอายุเพียงแค่16-17อายุยังน้อยประสบการณ์ก็ยังน้อยอันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เตมูจินจึงต้องเริ่มหาความมั่นคงให้กับเผ่านะคะด้วยการสร้างสัมพันธไมตรีกับคานโตกรูคานแห่งเผ่าเคเรอิตซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อที่เคยเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันมาเตมูจินก็นำเสื้อคลุมที่ทำจากหนังสัตว์อย่างดีซึ่งถือเป็นของขวัญล้ำค่าไปมอบให้กับโตกรูคานโตกรูคานก็เอ็นดูเตมูจินแล้วก็รับเตมูจินเป็นบุตรบุญธรรมให้สัญญาว่าจะคุ้มครองดูแลเผ่าของเขาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าชีวิตของเตมูจินนี้ไม่มีอะไรสบายแล้วก็ไม่มีอะไรราบรื่นนะคะชีวิตต้องสู้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่7-8ขวบพออายุยังไม่ถึงจะ20เขาก็เป็นทั้งผู้นำครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำเผ่าภารกิจหนักหนาค่ะ
การทำมาหากินก็เป็นไปด้วยความยากลำบากกลางวันก็อากาศร้อนจัดกลางคืนก็หนาวจัดและนอกจากนั้นยังต้องคอยระวังภัยคือการลอบโจมตีของเผ่าอื่นต้องคอยสร้างสัมพันธไมตรีกับเผ่าที่เข้มแข็งกว่าเพื่อเป็นพันธมิตรเอาไว้ดูแลปกป้องกันซึ่งเตมูจินเนี่ยสร้างสัมพันธไมตรีกับเผ่าเคโรอิดแต่พอถึงคราวจริงๆแล้วนะคะจะช่วยได้จริงหรือไม่เนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งเตมูจินไปกระชับสัมพันธไมตรีกับเผ่าเคโรอิดทางเผ่าเบี้ยฉีซึ่งเป็นเผ่าเดิมของแม่เตมูจินยังโกรธพ่อของเตมูจินไม่หายที่อยู่ๆเนี่ยก็มาขโมยแม่ของเตมูจินซึ่งเคยเป็นภรรยาของหัวหน้าเผ่าพอรู้ข่าวว่าเตมูจินไม่อยู่ในเผ่าก็ยกกำลังไปฉุดภรรยาของเตมูจินมาเป็นเมียของหัวหน้าเผ่าตัวเองบ้างแล้วก็ฉุดไปได้สำเร็จเพราะว่าคนของเตมูจินน้อยกว่าคนของเผ่าเบี้ยฉีเพราะว่าตอนนั้นเผ่าเบี้ยฉีนี่ก็ยกกำลังมาเป็นจำนวนมากมายคือแก้แค้นแม้ว่าพ่อของเธอจะตายไปแล้วฉันก็ยังไม่หายแค้นก็เลยไปแย่งเมียเธอเนี่ยให้มาเป็นเมียของหัวหน้าเผ่าฉันบ้างพวกผู้ชายลูกน้องของเตมูจินพอรู้ตัวว่าสู้เผ่าเบี้ยฉีไม่ได้ก็พากันหนีเอาตัวรอดไปก่อนเพราะถ้าเกิดขืนสู้ก็จะตายกันหมดแล้วก็ทิ้งผู้หญิงแล้วก็เด็กๆเอาไว้รับหน้า เพราะว่าชนเผ่าเนี่ยจะไม่ฆ่าเด็กและผู้หญิงอย่างมากก็จะจับผู้หญิงไปเป็นเมียนักรบของชนเผ่าจะฆ่าเฉพาะผู้ชายที่เข้มแข็งคือจะฆ่าเฉพาะพวกนักรบแต่ถ้าไม่ฆ่าก็จะจับเอาไปเป็นทาสเอาไปใช้งานพวกผู้ชายกลัวการเป็นทาสและกลัวถูกฆ่าก็พากันหนีไปเตมูจินโกรธเผ่าเบี้ยฉีมากพอกลับมาก็รวบรวมเผ่ามงโกได้ประมาณ1,000 คนก็ยกกำลังไปบุกเผ่าเบี้ยฉีทันทีพอไปถึงแทนที่ฝ่ายเตมูจินจะเป็นฝ่ายบุกเข้าตีเผ่าเบี้ยฉีแต่กลับเป็นฝ่ายเผ่าเบี้ยฉีเนี่ยกระจายกำลังนักรบซึ่งมีมากถึง 20,000 คนโอบล้อมเตมูจินเอาไว้ค่ะคือรอให้มาเอาคืนจะได้จัดการซะเลยเตมูจินและลูกน้องต้องตีหักวงล้อมออกมาอย่างยากลำบากจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดผลของการบุกตะลุยแบบมุทะลุคราวนี้ส่งผลให้นักรบเผ่ามองโกถูกฆ่าตายไปกว่าครึ่งชาวมองโกนั้นมีความเชื่อกันว่าสวรรค์มีอำนาจยิ่งใหญ่สามารถดลบันดาลให้เกิดลมพายุแปรปรวนอย่างไรก็ได้หรือจะทำให้ฟ้าร้องฟ้าผ่ามีพายุหิมะตกลงมาขนาดไหนอันนี้ก็เป็นการบันดาลของสวรรค์ทั้งสิ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดลบันดาลของการดลบันดาลของสวรรค์เตมูจินเองก็เชื่อในเรื่องของสวรรค์บันดาลว่ากันว่าในยามอ่อนล้าเขามักจะขึ้นไปบนยอดเขาสวดอ้อนวอนสวรรค์ให้ช่วยดลบันดาลให้เทพเจ้ามาช่วยปกปักรักษาให้เขาปลอดภัยให้เทพเจ้าประทานกำลังคนมาช่วยเขาโดยเฉพาะในช่วงที่เขาขึ้นเป็นผู้นำเผ่ายิ่งต้องสวดอ้อนวอนมากขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจให้ยืนหยัดนำเผ่าพันธุ์ไปได้รอดปลอดภัยเตมูจินสวดอ้อนวอนสวรรค์ให้ช่วยตามไปนำภรรยาที่ถูกฉุดไปกลับคืนมาให้ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เตมูจินกำลังตั้งตนเป็นใหญ่ในมองโกและก็พร้อมที่จะรับเอาเผ่าอื่นๆเข้ามารวมเผ่าภายใต้ร่มเงาของเผ่ามองโกด้วยกันด้วยนโยบายที่เปิดกว้างก็ส่งผลให้มีคนเก่งๆจากเผ่าต่างๆพากันมาอยู่กับเตมูจินเป็นจำนวนมากคนที่มาอยู่ร่วมกับเผ่ามองโกจะได้รับสิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียมกันหมดทุกคนซึ่งในสมัยนั้นคนที่เป็นนักรบจะมีสิทธิ์ต่างๆดีกว่าคนอื่นๆนักรบหรือทหารจะได้ทรัพย์สมบัติสิ่งของดีๆมีค่าจากเตมูจินมีการจัดสรรปันส่วนอย่างยุติธรรมคนที่มาอยู่ด้วยก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจไมตรีว่าเตมูจินนั้นเป็นคนเที่ยงธรรมแน่นอน
คือเป็นผู้นำที่มีน้ำใจใจกว้างนักเลงทีนี้ก็มีการบอกต่อๆกันไปจนกระทั่งชื่อเสียงของเตมูจินว่าเป็นคนที่มีใจคอยุติธรรมนะคะก็เป็นที่เลื่องลือไปผู้คนก็จะพากันพูดถึงเตมูจินว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเสียสละแม้ว่าจะเป็นผู้นำแต่บางทีเขายังต้องลงจากหลังม้าเพื่อเสียสละแก่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ม้ามากกว่าตัวเองนี่คือน้ำใจของเตมูจินที่ทำให้บรรดาลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็ให้ใจเขาข้อดีอย่างหนึ่งของเตมูจินก็คือเขามีวิธีตัดสินใจที่ชาญฉลาดแล้วก็ตัดสินใจไม่ค่อยพลาดเป็นคนมองคนออกบอกคนเป็นคนใช้คนถูกกับงานเพราะฉะนั้นว่ากันว่าคนสนิทที่จะเข้ามาประจบสอพรเตมูจินเนี่ยจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะคะเพราะว่าเป็นคนมองคนเก่งแล้วก็ใช้คนเก่งใช้คนได้ถูกกับงานแล้วเพราะเตมูจินเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีสติปัญญาผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจึงพากันมาสวามิภักดิ์ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องของเจงกิสข่านจากการเรียบเรียงของมันทิราสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะจากนโยบายที่เปิดกว้างของเตมูจินก็ทำให้มีคนเก่งๆเข้ามาทำงานด้วยมากมายแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างนักรบมองโกให้เป็นกองทัพมองโกที่เกรียงไกรในเวลาต่อมาทหารมองโกนั้นจะมีกิตติศัพท์ในเรื่องของการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วคือเคลื่อนที่รวดเร็วรุนแรงดังคลื่นน้ำที่ไหลบ่าจนศัตรูไม่อาจจะยืนหยัดต่อก่อนได้ขณะนั้นชื่อเสียงอันเกรียงไกรของเตมูจินและกองทัพมองโกก็เริ่มแสดงแสนยานุภาพร่ำลือไปไกลคนเก่งๆก็พากันมาอยู่กับเตมูจินเป็นจำนวนมากเมื่อได้คนเก่งๆมาเตมูจินก็จะมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเช่นบอชูบอชูเป็นคนทำงานที่เสียสละทุ่มเทกายใจเต็มที่แล้วก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเตมูจินตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอนุญาตให้นั่งอยู่ในที่ใกล้ๆได้เจอเปียหรือว่าชีเปเป็นนักรบเคยอยู่เผ่าศัตรูมาก่อนเขาเคยถูกทหารมองโกไล่ล่าแล้วก็รุมล้อมจับมาได้เมื่อยอมอยู่กับเตมูจินยอมสวามิภักดิ์แล้วก็ตั้งใจทำงานดีซีเปได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพหรือว่าซูโบไตมาจากเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียเขาเดินทางมาพบกับเตมูจินมาขออยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าจะขอต่อสู้กับศัตรูของเตมูจินครั้งหนึ่งทัพมองโกเตรียมจะบุกโจมตีค่ายของเผ่าตาต้าคู่ปรับเก่าเตมูจินก็ถามทหารบอกว่ามีใครอาสาจะบุกโจมตีบ้างซูโบไตเนี่ยเป็นคนอาสาโดยบอกว่าข้าขอรับอาสาเตมูจินบอกว่าขอให้ท่านไปเลือกเอานักรบ100คนไปเป็นผู้อารักขาแล้วก็ร่วมต่อสู้กับท่านแต่ซูโบไตบอกว่าข้าไม่ต้องการพาใครไปด้วยแล้วซูโบไตก็ควบม้าไปยังเผ่าของชนเผ่าตาต้าเมื่อไปถึงเขาก็ไปหลอกฝ่ายตาต้าบอกว่าเขาหนีทัพของข่านมองโกมาแล้วก็จะขอไปร่วมกับเผ่าตาต้าจากนั้นก็ทำการหลอกลวงต่างๆนานาจนกระทั่งฝ่ายเผ่าตาต้าเนี่ยเชื่อถือพอสนิทสนมคุ้นเคยกันดีแล้วเขาก็บอกกับทหารตาต้าว่าทัพมองโกนั้นยังอยู่ไกลนักยังไม่ต้องเตรียมรับมือตอนนี้หรอกสบายสบายทหารตาต้าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็ปล่อยตัวกันตามสบายทันใดนั้นเองทัพมองโกก็บุกเข้าโจมตีแบบสายฟ้าแลบชนิดที่ว่าทหารตาต้าไม่ทันจะตั้งตัวก็ไม่อาจจะต้านทานได้ไหวเพราะว่าไม่มีการเตรียมตัวใดๆนะคะถูกทัพมองโกตีแตกพ่ายในเวลาไม่นานผลงานครั้งนี้ทำให้ซูโบไตได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทหารมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันเท่ากับชีเป
วิธีการหลอกลวงฆ่าศึกให้ตายใจนี้ซูโบไตนี่เก่งมากเขาใช้วิธีการนี้ไปหลอกลวงเผ่าอื่นๆจนทัพมองโกประสบชัยชนะมาทุกครั้งนี่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีฝีมือเป็นคนเก่งที่พากันมาอยู่กับเตมูจินเป็นคนเก่งที่มีวิธีการที่น่ากลัวนะคะนี่คือการรบซึ่งต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะยิ่งมีคนเก่งกองทัพมองโกก็ยิ่งมีความเกรียงไกรรบที่ไหนชนะที่นั่นเมื่อเตมูจินสามารถสร้างเผ่ามองโกให้ยิ่งใหญ่จนมีกองทัพที่มีแสนยานุภาพเกรียงไกรเป็นที่ร่ำลือคลั่นคล้ามของเผ่าอื่นๆแล้วก็มีคนเก่งๆหลั่งไหลมาอยู่ด้วยจนมีผู้คนมากถึงหมื่นครอบครัวทำให้เผ่ามองโกตอนนั้นได้มีอิทธิพลมีอำนาจมากกว่าเผ่าอื่นๆแต่ไหนแต่ไรมานะคะเผ่าต่างๆเขาก็อยู่กันอย่างอิสระไม่เคยมีใครคิดที่จะรวบรวมเผ่าต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวทุกเผ่าก็อยู่รวมกันแบบหลวมๆคือจริงๆก็ไม่ได้รวมหรอกต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเผ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติจนกระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันบอกว่าหัวใจที่แตกต่างกันไม่อาจจะอยู่ในร่างกายเดียวกันได้หรอกเตมูจินเองก็เคยได้ยินคำกล่าวเช่นนี้แต่เขาไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปคือไม่ยอมจำนนกับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการสืบทอดกันมาตลอดระยะเวลาที่เขามุ่งมั่นจะสร้างเผ่ามองโกนี้ก็ปรากฏว่ามีคนต่างเผ่าหรือเผ่าอื่นๆพากันหลั่งไหลเข้ามาอยู่กับเขาไม่ใช่น้อยทำไมเขาถึงจะหลอมรวมดวงใจหลายๆดวงให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เตมูจินก็เริ่มคิดต่างในระหว่างที่เตมูจินกำลังสร้างอาณาจักรมองโกขยายอิทธิพลของอาณาจักรให้กว้างขวางออกไปอย่างไม่หยุดยั้งฝ่ายศัตรูก็คิดกำจัดเขาให้พ้นทางเพราะเห็นว่าถ้าปล่อยให้เตมูจินมีอำนาจต่อไปพวกเขาเสร็จแน่ๆแต่ถ้าจัดการสังหารเตมูจินซะได้ทุกคนก็จะปลอดภัยทันทีที่ข่านเตมูจินเริ่มขยายอิทธิพลก็มีคนพยายามที่จะฆ่าเขาหลายครั้งศัตรูทั้งหลายให้เหตุผลตรงกันนะคะว่าถ้ากำจัดเตมูจินก็จะทำให้พวกเขาปลอดภัยคือเตมูจินเป็นตัวอันตรายครั้งหนึ่งก็มีการวางแผนสังหารเตมูจินโดยพาเข้าไปในกระโจมซึ่งมีอุโมงค์ที่ขุดเอาไว้ใต้พรมพฤติกรรมของคนที่วางแผนในขณะที่ให้การต้อนรับเตมูจินนั้นทำให้เตมูจินสงสัยคือคงจะแสดงพิรุธอะไรบางอย่างเขาก็คงเป็นคนฉลาดมากนะคะก็เลยบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปในกระโจมนั้นผู้ที่วางแผนร้ายนี้คือเทงกริคนคนนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดพี่น้องที่พ่อของเขาเนี่ยเคยเป็นคนรับใช้พ่อของเตมูจินมาก่อนและที่สำคัญก็คือว่าเขายังเป็นหมอผีอีกด้วยเขาก็ไปอวดอ้างกับชนเผ่าต่างๆบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้วิเศษเป็นคนที่สามารถจะพูดคุยติดต่อกับเทพเจ้าแล้วก็คนที่ตายไปแล้วได้สามารถที่จะสื่อสารกับดวงวิญญาณกับญาติมิตรคือหมายถึงว่าจะเป็นสามารถจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคนเป็นกับคนตายนะเทพเทงกริก็อวดอ้างว่าสามารถจะติดต่อกับวิญญาณของคนตายได้เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเผ่าอื่นอ้างแบบนี้คนก็ไม่ค่อยกล้าเถียงแล้วค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ประมาณนั้นเทพเทงกริทำอย่างนี้เขาต้องการที่จะทำลายเตมูจินเพราะว่ามีความริษยาเตมูจินต้องการที่จะทำลายให้เตมูจินเนี่ยย่อยยับอับปางไปแต่เขาไม่ใช้วิธีการที่เป็นความรุนแรงแต่เขาจะค่อยๆทำให้เตมูจิน
่อนแอลงอ่อนแอลงวิธีที่เทพเทงกริทำก็คือการยุแยงตะแคงรั่วการยุให้พี่น้องแตกสามัคคีกันเริ่มทีเดียวนะคะเทพเทงกริก็เข้าไปแสดงสัมพันธไมตรีกับเผ่าต่างๆที่มาสวามิภักดิ์กับเผ่ามองโกของเตมูจินก็ทำทีเหมือนกับมาเยี่ยมมาเยือนการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็แกล้งถามปัญหาทิ้งท้ายให้คิดเป็นทํานองว่าเอ๊ะทำไมพวกท่านถึงเชื่อฟังเตมูจินทั้งที่เขาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเราแท้ๆคำถามนี้ทำให้บรรดาหัวหน้าเผ่าก็อดคิดไม่ได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่มันก็ได้จุดประกายแห่งความสงสัยแห่งความระแวงแคลงใจให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีการของเทพเทงกริสร้างความระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจากนั้นญาติพี่น้องของเทพเทงกริก็หาทางเล่นงานน้องๆของเตมูจินเช่นผ่านนักมวยปล้ำไปสู้กับคาซ่าน้องชายของเตมูจินที่เป็นนักแม่นธนูขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเทพเทงกริก็ปล่อยข่าวบอกว่าข้าได้ยินเรื่องจากโลกวิญญาณว่าเตมูจินจะปกครองเผ่ามองโกในระยะสั้นจากนั้นคาซ่าจะครองอำนาจแทนดังนั้นถ้าไม่กำจัดคาซ่าอำนาจการปกครองก็จะสูญสิ้นไปในไม่ช้าดูเผินๆเหมือนกับเขาเนี่ยกำลังพิทักษ์ผลประโยชน์และความปลอดภัยให้กับเตมูจินแต่จริงๆก็คือทำให้เตมูจินกับพี่น้องเนี่ยแตกกันแล้วก็อ้างวิญญาณจากพูดผีทั้งที่ในใจต้องการที่จะให้เตมูจินกับน้องๆฟาดฟันกันเองในส่วนของเตมูจินนะคะหลังจากที่เขาแก้แค้นเผ่าเบี้ยฉีไม่สำเร็จที่มาฉุดภรรยาของตัวเองไปแล้วก็ยังถูกตีโต๊ะกลับจนหนีกลับมาแทบไม่ทันแล้วก็สูญเสียกำลังรบไปกว่าครึ่งเตมูจินจึงต้องคิดใหม่ให้รอบคอบกว่าเดิมปี1725ปีพุทธศักราชนะคะเตมูจินก็รวบรวมนักรบได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปขอกำลังจากเผ่าเคอริอิตที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อตอนนั้นจามูคาเพื่อนเก่าของเตมูจินที่เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันสมัยเด็กๆเป็นนักรบที่เข้มแข็งมากแล้วก็เป็นผู้นำแห่งกองกำลังนักรบของเผ่าจาดารันแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ในเขตทุ่งหญ้าสเต็ปเตมูจินก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากจามูคาอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นกองทัพของเตมูจินจึงเป็นการรวมพลังของ3ฝ่ายคือกองทัพของเผ่ามองโกกองทัพของเผ่าเคเรอิตและกองทัพของเผ่าจาดารันรวมตัวกันไปตั้งอยู่ในเขตของเผ่าจาดารันแล้วก็ควบม้าเข้าโจมตีเผ่าเบี้ยฉีพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยที่ไม่ให้เผ่าเบี้ยฉีทันตั้งตัวค่ะคือบุกอย่างรวดเร็วไม่ให้ทันคือไม่ให้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวใช้ความเร็วตอนนั้นเผ่าเบี้ยฉีตั้งค่ายพักอยู่บนฝั่งแม่น้ำเซเลนส์ไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวนะคะถูกตีกระหน่ำจาก3ฝ่ายแบบนั้นก็แตกพ่ายนักรบตายไปเป็นจำนวนมากที่เหลือก็พากันหนีไปทางตะวันออกของทะเลทรายโกบีข้างฝ่ายเตมูจินก็รวบรวมทรัพย์สินของมีค่าได้เป็นจำนวนมากและที่สำคัญเตมูจินก็ได้ช่วยภรรยาคือเบอร์ไตออกมาได้อย่างปลอดภัยขณะนั้นบูไตภรรยาของเตมูจินเนี่ยตั้งครรภ์ค่ะก็ไม่ทราบนะคะว่าลูกในท้องนี่จะเป็นลูกของใครเพราะว่าบูไตเนี่ยถูกเผ่าเบี้ยฉีแย่งชิงตัวไปอยู่ที่นั่นซะต้องนานก็ไม่รู้ว่าลูกในท้องเนี่ยจะเป็นลูกของเตมูจินหรือว่าเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าเบี้ยฉีแต่เตมูจินไม่คิดมากในเรื่องนี้อันนี้ต้องบอกว่าแมนมากๆที่ไม่โทษว่าเป็นความผิดของผู้หญิงแล้วก็ไปรังเกียจผู้หญิง
ไม่นานบูไตก็คลอดลูกชายตั้งชื่อว่าซู่ชื่อหรือว่าโจชิและผลของการทำสงครามในคราวนั้นนะคะก็ทำให้เผ่ามองโกเผ่าเคอริอิตและเผ่าจาดารันมีชื่อเสียงเกรียงไกรจนกระทั่งเผ่าอื่นๆที่อยากจะอยู่อย่างปลอดภัยเนี่ยก็พากันมาสวามิภักดิ์เข้ามาอยู่ด้วยจนกระทั่งทำให้เผ่ามองโกซึ่งแต่เดิมมีคนไม่ถึงพันกลายมาเป็นหลายพันคนเพราะว่าใครๆต่างก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าเตมูจินนี่แหละที่จะคุ้มครองพวกตนได้มาถึงตอนนี้นะคะเตมูจินก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาควรจะตั้งตัวเป็นใหญ่สักทีก็เรียกประชุมชาวเผ่าเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นข่านซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวที่ประชุมชาวเผ่ามองโกก็คือสภาคูรันไตเมื่อมีการประชุมก็มีการแสดงความคิดเห็นตามสมควรแต่ในที่สุดแน่นอนนะคะทุกคนก็ตัดสินใจเลือกเตมูจินขึ้นเป็นข่านข่านแห่งมองโกเป็นคนแรกอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเผ่าเป็นเผ่าของเตมูจินและก็เผ่าน้องชายของจามูคาถามว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรทะเลาะกันด้วยเรื่องแย่งม้าค่ะคือม้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆม้าเป็นของสำคัญใครมีม้าเป็นฝูงก็ถือได้ว่ามีสมบัติอันล้ำค่าม้าเป็นผลประโยชน์เป็นทรัพยากรเป็นทรัพย์สินที่ใครๆหรือฝ่ายใดๆก็ต้องการชีวิตที่นั่นขาดม้าไม่ได้ทั้งสองฝ่ายต้องการฝูงม้าเหมือนกันไม่มีใครจะเสียสละให้ใครและก็โชคร้ายที่ไม่มีใครเข้าไปตัดสินให้เกิดความยุติธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องใช้กำลังมีการยื้อแย่งต่อสู้แล้วก็มีการใช้อาวุธปรากฏว่าคนของฝ่ายเตมูจินเนี่ยไปฆ่าน้องชายของจามูคาตายทำให้จามูคาโกรธจัดประกาศทำสงครามกับเตมูจินโดยไม่สนใจคำสาบานว่าจะเป็นพี่น้องกันดูแลกันรักกันคือเป็นคำสาบานตั้งแต่สมัยเด็กๆกันนะคะโกรธมากเพราะว่าน้องชายแท้ๆเนี่ยโดนฆ่าตายทีนี้เมื่อจามูคาประกาศสงครามเตมูจินก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากสงครามแล้วสงครามระหว่างคนที่เคยรักกันคนที่เคยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันก็เกิดขึ้นจนได้ในปีพุทธศักราช1734สงครามเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนนั้นเตมูจินยังมีนักรบไม่มากนักแต่ว่าทางฝ่ายจามูคาเนี่ยมีนักรบมากกว่าเยอะเลยเทียบกันไม่ติดแล้วก็ยกทัพมาถึง13กองทัพ13กองทัพก็เข้าโอบล้อมทัพมองโกทันทีเมื่อตอนยกทัพไปตีเผ่าเบี้ยฉีทัพเตมูจินก็ถูกล้อมไว้แล้วก็ต้องตีฝ่าออกมาตอนนั้นก็เสียกำลังไพร่พลมิใช่น้อยตอนนี้ซามูคายกทัพมาแล้วก็โอบล้อมทัพเตมูจินไว้ทุกทิศทุกทางคนก็น้อยกว่าถูกล้อมไว้ด้วยกำลังพลที่หนาแน่นแต่ด้วยความพยายามและความเข้มแข็งประกอบกับได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนเก่าๆที่เข้ามาอยู่ในเผ่าจาดารันได้เปิดทางให้โดยวิธีการออมกำลังแล้วก็แกล้งทำเป็นสู้ไม่ได้คือจริงๆก็เป็นคนกันเองทั้งนั้นน่ะเนาะก็เลยทำให้ทัพมองโกเนี่ยตีหักออกไปได้แต่ก็สูญเสียกำลังไปบางส่วนฝ่ายทหารที่ถูกฝ่ายจามูคาจับได้ก็มีทั้งทหารในระดับหัวหน้าแล้วก็ทหารไพร่พลธรรมดาทหารในระดับหัวหน้าก็ถูกทางจามูคาเนี่ยสั่งให้ประหารชีวิตโดยการตัดคอแล้วก็นำศีรษะไปผูกหางม้าให้ม้าวิ่งไปเป็นการลบหลู่วิญญาณผู้ตายถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงทหารในระดับไพร่พลมีจำนวน70คนนะคะโดยประมาณพวกนี้ถูกจับต้มเป็นๆในกระทะต้มแกะแล้วก็นำเนื้อสุกๆมาแจกจ่ายให้นักรบในเผ่าของตนกินเป็น
คือเอามาต้มกินโดยเชื่อกันว่าจะเป็นการทำลายวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้มีฤทธิ์เดชขึ้นมาน่ากลัวมากเอามาต้มกินกันเพื่อที่จะเรียกขวัญกำลังใจนะคะเชื่อว่าถ้าเอาเนื้อมากินแล้วเนี่ยวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นงานอะไรได้การกระทำอย่างโหดร้ายทารุณของจามูคาที่เอาคนเป็นๆจากเผ่ามองโกของเตมูจินมาโยนใส่กระทะต้มให้สุกแล้วก็เฉือนเนื้อแจกจ่ายให้ทหารกินกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากก็เรื่องราวความโหดร้ายความอำมหิตสยดสยองนี้ก็แพร่กระจายไปทำให้ผู้คนในเผ่าต่างๆตั้งข้อรังเกียจแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมด้วยในขณะที่ฝ่ายเตมูจินถึงแม้ว่าจะแพ้แต่เตมูจินนี่เป็นผู้บริหารที่ดีกว่ามีหลักการปกครองที่ดีกว่าผู้คนก็เลยเลือกที่จะมาอยู่กับเตมูจินเพื่อต่อต้านการกระทำของจามูคาคือน่ากลัวผู้นำที่มีความเหี้ยมโหดอำมหิตในช่วงที่เตมูจินกำลังรวบรวมผู้คนกษัตริย์เมืองกิมก็ได้ส่งทูตมาให้เตมูจินยกกำลังทหารไปช่วยปราบเผ่าตาต้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีเพราะว่าเผ่าตาต้ามักยกกำลังมาปล้นบรรดาสัตว์เลี้ยงของเมืองกิมอยู่เป็นประจำแต่แม่ทัพเมืองกิมเนี่ยก็ไม่อาจที่จะยกทัพไปปราบปรามได้เพราะว่าไม่คุ้นเคยกับสภาพในทะเลทรายโกบีก็ขอให้เตมูจินเป็นแม่ทัพของเมืองกิมแล้วก็นำทหารเมืองกิมเนี่ยไปปราบให้หน่อยเตมูจินก็ยินดีจะช่วยเหลือแต่ได้ส่งทูตไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าเคโรอิดของโตกรุนขานที่เป็นเพื่อนของพ่อนะคะเพื่อว่า เมื่อใช้สองกองทัพบุกเข้าตีเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จปราบปรามเผ่าตาต้าได้สำเร็จจากนั้นในปีพุทธศักราช1739ในช่วงฤดูร้อนค่ะตอนนั้นเตมูจินก็อายุได้34ปีเขาก็นำทัพเมืองกิมร่วมกับทัพของโตกรูขานยกไปปราบเผ่าตาต้าผลของสงครามในครั้งนั้นเผ่าตาต้าแพ้ถูกฆ่าตายส่วนหนึ่งแล้วก็หนีไปได้ส่วนหนึ่งทางฝ่ายเตมูจินก็ให้ทหารเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเผ่าตาต้าได้เป็นจำนวนมากหลายสิ่งหลายอย่างเป็นของที่มีค่าสูงเพราะว่าเป็นของหรูหราที่ชาวมองโกไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพราะว่าชาวตาต้าเนี่ยได้ทำการค้าขายกับชาวจีนจนร่ำรวยด้วยความดีความชอบกษัตริย์เมืองกิมจึงส่งทูตมาเชิญให้เตมูจินเป็นผู้มีอำนาจปกครองทุกเผ่าแล้วก็ให้โตกรูขานเนี่ยเป็นอ๋องขานโตกรูขานยอมรับเป็นอ๋องขานแต่เตมูจินไม่ยอมรับอำนาจเป็นผู้ปกครองทุกเผ่าเพราะไม่ต้องการใกล้ชิดกับเมืองกิมเกินไปเกรงว่าความลับของมองโกจะรั่วไหลคือไม่ต้องการให้ทางเมืองกิมเนี่ยรู้ความลับของพวกตนต่อมาเตมูจินได้มีการอพยพชาวเผ่ามองโกให้อยู่ห่างๆจากอาณาจักรกิมเพราะว่าต่าง